ฉีดพ่นจนมั่นใจได้ว่าเขาบ่กลับมาพุ่นล่ะวิธีป้องกันและกําจัดของบุ้มและบุ้มเสื้อว่าทุกคนที่มีใจรักค่ะใจเฮามันต้องรักเพราะเฮาใจรักแล้วเฮาก็สิเกิดการขยันมันดูแลเอาใจใส่พวกเขามันก็จะบ่ค่อยมีพวกแรงศัตรูพืชมารบกวนเนาะสวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนสะพายยูเคค่ะมื้อนี้ผมจะพามายังรอสวนยำแรงค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาตอบคำถาม FC แล้วก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการดูแลพริกเนาะก็จะมีพี่ FC เพิ่นคอมเมนต์เขามาว่าถามการดูแลพริกปลูกพริกแล้วเป็นยังพริกคือเน่าผลเน่าเนาะค่ะผลเน่าแล้วก็ใบจะอีกงอเนาะของบุ้มกับมี่คือกันค่ะปัญหาใบอีกงอใบยีกงอก็จะเกิดจากเพลี้ยไฟหรือว่าไร่ขาวแมลงวีขาวเขาทำลายพวกตายอดทำลายก้านใบก้านดอกเนาะค่ะแล้วก็จะมีพวกมีมันจะมีหลายสาเหตุเนาะมันก็จะมีหลายสาเหตุแต่เฮาก็แก้ให้ตรงจุดค่ะการแก้ปัญหาของบุ้มจากใบยีกงอเนี่ยค่ะใบยีกงอเนี่ยมันบ่มียาตัวใดที่จะรักษาอาการใบยีกงอใดค่ะแต่ว่าจะมีพวกสมุนไพรเนาะสำหรับคนที่ปลูกพริกกินเองค่ะหรือว่าจะเป็นสวนปลอดสารหรือว่าจะเป็นสวนอินทรีย์เนาะบุ้มก็จะเลือกใส่ปีนี้บุ้มใส่สูตรกำจัดพวกแมลงวีขาวก็คือเป็นการป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชมาดูดกินน้ำเลี้ยงใบของเฮาก็จะสร้างผลเสียให้ใบของเฮาเนี่ยยิกงอหรือว่าผลกรูดงอเขาเนาะค่ะบุ้มก็จะใส่เป็นพวกน้ำมันหอมมะเหยฉีดพ่นเนาะค่ะบุ้มก็เคยเฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะเฮ็ดคลิปไปแล้วน้ำมันหอมมะเหยหรือว่าบ้านเฮามีพวกวัตถุดิบต่างๆที่เป็นสมุนไพรน่าจะเป็นบ้านเฮาน่าจะมีสมุนไพรน้ำมันหอมมะเหยน้ำมันตะไคร้ยังซี่ค่ะน้ำมันตะไคร้ก็เอามาฉีดพ่นได้เนาะค่ะฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันหรือว่ากำจัดพวกแมลงออกไปเนาะส่วนพริกที่ผลเน่าพริกผลเน่าผลเหี่ยวก้อนสุกจังสิค่ะบุ้มเคยเฮ็ดคลิปไปแล้ววางจำบ่ได้เพราะว่าบุ้มบ่ได้เฮ็ดคลิปการแก้ปัญหาเนาะค่ะเพราะว่าบุ้มก็ถามไปคือกันก็จะมี FC มันตอบมาว่าให้เด็ดเบิ่งค่ะให้เด็ดหรือว่าหักครึ่งเบิ่งว่ามันจะมีพวกเกิดจากพวกกุ้งแห้งบ่ค่ะโรคกุ้งแห้งอันนี้บุ้มก็บ่แน่ใจว่าเป็นโรคกุ้งแห้งหรือเปล่าเพราะว่าผลพริกของบุ้มมันจะเหี่ยวเนาะเพราะบุ้มบิเบิ่งแล้วเนี่ยมันจะบ่มีโตนอนบ่มีอีหยังค่ะมันจะเป็นเหี่ยวๆแล้วก็เม็ดจะเป็นสีดำด้านในค่ะแต่ว่าปริมาณของบุ้มมีอยู่ผล2ผลเองบุ้มก็ได้เด็ดถิ่มไปแล้วค่ะเด็ดถิ่มแล้วก็กำจัดไปแล้วเนาะวิธีป้องกันของบุ้มก็คือบุ้มบ่มียากำจัดค่ะบ่มียาพวกที่จะป้องกันโรคแบบนี้เพราะว่าส่วนมากบุ้มก็บ่เคยบ่เจอค่ะบ่มีบ่ค่อยเจอปานใดก็เจอแค่ผล2ผลแล้วบุ้มก็ได้เด็ดถิ่มไปแล้วค่ะเด็ดถิ่มเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดพวกเชื้อโรคหรือว่าไวรัสต่างๆเนาะค่ะแต่ทางที่ดีค่ะเวลาที่เฮาปลูกพริกเนี่ยเฮาก็สังเกตดูว่าการเตรียมดินนี่ก็สําคัญค่ะเตรียมดินพยายามอย่าให้ดินมีไวรัสหรือว่าเชื้อราค่ะหาเบิ่งว่าดินของเฮามั่นใจซ้ำใดนี่มั่นใจซ้ำใดว่าพริกว่าเวลาที่เฮาปลูกพริกลงไปแล้วเนี่ยมันจะบ่เป็นพวกเชื้อโรคเนาะบางที่แมลงต่างๆเนี่ยก็นำพาเชื้อโรคมาได้ค่ะบ่ว่าจะเป็นโรคกุ้งแห้งหรือว่าจะเป็นส่วนมากเนี่ยบกพริกนี่มันจะมักเป็นโรคกุ้งแห้งเนาะค่ะเนาะหรือว่าจะเป็นโรคอีหยังข้อโรคอีหยังที่เป็นที่จะมีโตนอนสีชมพูตัวสีแดงๆที่เจาะเข้าไปในผลพริกอะค่ะอันนี้บุ้มก็บ่แน่ใจคือกันค่ะบุ้มเคยไปอ่านเจออยู่เพราะว่าบุ้มก็บ่ได้ไปหาวิธีหรือกะฮอร์โมนวิธีจำกัดกำจัดออกเนาะเพราะว่าบุ้มก็บ่ค่อยได้เจอปัญหาพวกเหล่านี้ปานใดค่ะนี่ลองใส่เบิ่งเด้อค่ะเด้อหรือว่าจะเป็นผงกาแฟค่ะผงกาแฟนี่ก็ดีคือกันผงกาแฟเกลือแล้วก็จะเป็นพวกสารจับใบบุ้มก็จะใส่เป็นพวกเขาจะใส่เป็นน้ำด่างขี้เถ้าก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นพวกสันไลค่ะสันไลที่บบที่เป็นมิตรกับธรรมชาตินะคะสันไลที่เขาเอิญอีหยังก็ล่ะโอ้จำบ่ได้ค่ะสันไลที่บ่มีสารเคมีสารตกค้างอะค่ะพี่น้องเลือกใส่เนาะเลือกใส่สันไลที่บ่มีสารตกค้างก็เอามาฉีดค่ะฉีดพ่นจนมั่นใจได้ว่าเขาบ่กลับมาพุ่นล่ะวิธีป้องกันและกำจัดของบุ้มและบุ้มเสื้อว่าทุกคนที่มีใจรักค่ะ
ใจเฮามันต้องรักเพราะเฮาใจรักแล้วเฮาก็สิเกิดการขยันมันดูแลเอาใจใส่พวกเขามันก็จะบ่ค่อยมีพวกแรงศัตรูพืชมารบกวนเนาะสำหรับสวนที่เฮาปลูกกินเองหรือว่าสวนอินทรีย์นี่ค่ะแต่ว่าเป็นถ้าเป็นสวนใหญ่เพิ่นก็จะเลือกใส่เป็นพวกเคมีเนาะค่ะอันนั้นมันก็เป็นการแต่ว่าบุ้มก็บ่รู้ว่า FC ที่เพิ่นคอมเมนต์มาน่ะเพิ่นปลูกแบบใดเนาะเพิ่นปลูกกินเองหรือว่าปลูกสำหรับขายหรือว่าเป็นสวนใหญ่เป็นการส่งออกจังซี่บุ้มก็บ่แน่ใจถ้าเกิดเฮาเกิดเปิดปลูกเป็นสวนใหญ่จังซี่บุ้มว่าพวกการวิธีกำจัดแบบปลอดสารหรือว่าอินทรีย์จังซี่มันอาจจะใส่ปริมาณที่มากขึ้นเนาะค่ะมันก็จะบ่ค่อยได้ผลปานใดเพราะว่าเพิ่นก็ปลูกหลายนำค่ะอันนี้บุ้มก็บ่ค่อยปลูกหลายเนาะนี่บุ้มก็ดูแลให้ทั่วถึงถ้าเกิดเฮาปลูกหลายมันก็สิเพิ่มภาระเฮาขึ้นมาอีกค่ะดูแลก็สิบ่ทั่วถึงก็สิมีมั่งมันก็จะมีมั่งล่ะค่ะพวกโรคพวกแมลงเฮาก็ต้องค่อยมันกำจัดออกป้องกันไว้ค่ะป้องกันไว้เพื่อที่จะบ่ให้พวกเขาเนี่ยระบาดไปต้นอื่นถ้าเกิดระบาดหนักนี่ถอนต้นไปทิ่มเลยค่ะถอนต้นไปเผาไฟเพื่อที่จะเฮาป้องกันโรคระบาดไปทั่วต้นอื่นเนาะหรือว่าต้นนึงเนี่ยมีอยู่ผล2ผลจังซี่ให้เด็ดออกเลยค่ะเด็ดออกไปเลยเวลาเฮาเจอเพียเจอหยังจังซี่สมมุติว่าผมเจอเพียเอาแล้วเพียอยู่ช่อนึงจังซี่ผมก็สิถ้ามีปริมาณที่หน่อยผมก็จะใส่มือบุ้มนี่แหละค่ะบี้เอาให้เสร็จบักกองดองค่ามือเลยหรือว่าถ้าเจอร้ายเฮาก็ใส่วิธีป้องกันแล้วก็กําจัดออกก็คือพวกผงกาแฟเกลือจังซี่ค่ะหรือว่าเป็นพวกน้ํามันหอมระเหยฉีดพ่นไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเฮาเนาะค่ะถ้าอยู่บ้านเฮาเนาะในเมืองไทยนี่มันจะมีพวกอีหยังกว่าล่ะค่ะน้ำสมควันใหม่อ่ะค่ะลองเอามาฉีดพ่นเมืองค่ะเทื่อมันได้ผลเนาะบุ้มอยู่ต่างประเทศบุ้มก็ค้นหาข้อมูลประยุกต์ใส่คือกันค่ะบุ้มก็บ่รู้ว่าจะใส่อีหยังแล้วพวกที่เป็นอินทรีย์เนี่ยค่ะพวกที่ปลอดสารปลอดหยังบุ้มก็หาได้เอาในบ้านนี่บุ้มก็เอามาทดลองค่ะเอามาทดลองใส่เอาลองเบิ่งอันใดได้ผลบุ้มก็เอาออกมาแชร์ค่ะอันใดบ่ได้บุ้มก็บ่ได้เอาออกมาแชร์ให้เบิ่งนี่ล่ะค่ะบุ้มก็มาถ้าบ่เป็นประโยชน์น้อยก็หลายเนาะลองทดลองเบิ่งค่ะคำที่บุ้มบอกมันจะอาจจะได้ผลหรือว่าบ่ได้ผลเฮาก็ทดลองเบิ่งด้วยตนเองเนาะค่ะเนาะว่าก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ